จากว่าก่อนหน้านี้ก็อัดไปแล้วแต่ว่ามีปัญหาครับวันนี้ก็ต้องมาอัดใหม่โอเคไม่เป็นไรแต่ว่าซื้อไว้ก่อนแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นดาดดวงจันทร์เดี๋ยวเราไปดูแล้วรถก็เป็นล้อเดียวด้วยแต่ว่าเราจะลองรถแดงก่อนโอเคหุดอิดมากเลยอะคือไม่รู้ว่ามือไปปิดไมค์หรือยังไงนะเพราะว่ามันไม่ได้ยินเสียงก่อนหน้านี้คือไม่ได้ยินแบบไม่ได้ยินอะไรเลยอะแล้วก็เลยงงเลยว่าหรือว่ามือเราไปปิดไมค์หรืออะไรหรือไปโดนตรงไหนอะไรยังไงก็คือด่านนี้ก็จะเหมือนแบบว่าไม่ค่อยมีแรงโน้มถ่วงเท่าไหร่แต่มันก็ตกเหมือนกันนะมันก็มีดึงอยู่แต่แค่มันก็จะลอยตัวหน่อยพอเราใช้เบรกกับไปข้างหน้ากับเร่งก็มันก็จะลงต่ำให้ถ้าเราเร่งอย่างนี้มันก็จะลอยใช่ไหมเราก็ใช้เบรกช่วยถ้าแบบนี้มันจะลอยเราก็ใช้เบรกช่วยเพื่อหยุดเราต้องคุมแบบดีๆอ่ะอุ๊ยเขาจะขึ้นยากหน่อยนะน่าจะไม่ได้หรอกรักษาภาพแล้วมันไม่ได้อะแล้วมันจะไล่น้ำหนักแบบทุกคันเลยโดยเฉพาะแท็กเตอร์คือแบบพามากจากพี่หนักกลายเป็นพี่เบาเลยมันไงวะน้ำมันโอ้ยน้ำมันไม่ได้น้ำมันละแย่ เอ้ยมอไซค์ก็มันนะเนี่ยเอ้าหมอฟาดเอ้ยมอไซค์มันนะลอยอย่างเยอะได้ตั้ง 40,000 ลอยอากาศทั้งนั้นเลยโอ้ยกลับมาที่รถวิบากปิดโฆษณามาโคตรเซ็งอะไรก็ไม่รู้นักหนาในวันนี้เฮ้ยพอเร่งความเร็วแล้วแบบไม่เอาแบบอะไรเงี้ยนะพอเล่นแบบเอาฮาแบบมันฮาจริงนะนี่แต่ก็อยากได้เพชรอยู่นะน้ำมันเอาน้ำมันก่อนเอาน้ำมันแบบลอยอ่ะโอ้ยรักการอะไรกันโอ้
มันขึ้นไม่ได้แล้วนี่ตัวฮาเลยแท็กเตอร์เนี่ยเฮ้ยนี่แท็กเตอร์ก็เห็นเปล่าแท็กเตอร์ลอยได้โอ้ยกระแทกไฟกระแทกนี่เดือด400นะเฮ้ยร้อยอู้ย1,500เลยเหรออุ้ยวิสติติใหม่ไม่เคยขึ้นซะทีไม่จริงมันมีสิทธิ์ที่ไปได้นะอ๋ออ๋อหุ้ยได้ขอพิกอะไรด้วยเตียงกาขอพับชื่อท่าเดี๋ยวครับเตียงกาขอพับเฮ้ยยกล้อหน้ายกล้อหน้าเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นรอยคางค่ะปกติที่อัดไปมันจะแบบนี่ได้รถใหม่เป็นพลังงานแบตเตอรี่ไม่ใช่ถังน้ำมันแล้วเขียวยังไม่ได้เห็นอะไรเลยบังคับยากแล้วเนี่ยเด้ง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